โอเคไขมันทำเลยผมไขมันทำเลยฮะเรื่อเลยเรื่อเลยนะมาคุยกันครับผมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอย่าปะแป๊บนึงนะวีน้องก๊อฟนะวีน้องยีนนะน้องยีนน่าจะเป็นแรกนะวีน้องชิดต่อวีน้องวรวุฒิวีน้องศิวนัทนะฮะวีน้องแบงค์นะเป็นสองวีน้องเอกพงศ์วีน้องอิทธิพงศ์วีน้องมาร์ทวีน้องอุดมศักดิ์วีน้องภูบัวดลวีน้องเอกชนวีน้องเบิร์ดทีพีเคน้องสายวิลีวินเทจนะครับผมวีน้องธนวัฒน์นะวีน้องจตุรงค์วีน้องฟุกวีน้องบอลเมนพี่ยีนจะไวไปไหนวีน้องก๊อฟนะนะน้องวันไดนะน้องคำแพงวันคำวีน้องพี่โป้งรับเลยน้องเทสเตอร์ศักดิ์นะผมเดี๋ยวแป๊บนึงน้องทวัชโสพลหรือน้องรุสลามสะมาแอร์หรือน้องน้องเบิร์ดทีพีเคใช่ไหมหรือยับน้องน้องอะไรนะชายชายนะผมหรือน้องปอนหรือน้องวินยูไฮมันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะหรือน้องน้องวินยูนะหรือน้องณัฐวุฒินะหรือยับน้องพิกเผานะผมหรือน้องราเชนสอนพิทักษ์นะผมน้องอันก็ได้พุงพายนะกำลังกินข้าวเดี๋ยวต้องเช็คนักคารินมรกตไปต้องชุมพลจารดลนะครับผมไขมันทำเลยฮะเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอองโตนี่มาซิยาวนะฮะที่เชียรี่องรีเนี่ยตำนานปืนใหญ่นะอาไซมอนเนี่ย ได้กล่าวถึงดาวเตะลูกน้องนะฮะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมก็แน่นอนครับว่าเขาเนี่ยได้ออกมาพูดว่าด้วยช่วงอายุที่เท่ากันเนี่ย20ต้นๆเนี่ยมาซิยาวอะเก่งกว่าเขานะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันนะอันนี้เป็นหัวข้อหลักเราในวันนี้น้องนันตาชัยน้องแอมไพศาลน้องจันช้าน้องแก้วน้องซุปเปอร์เบียร์น้องพงษ์อนันต์นะน้องพานุน้องโยโย่ไทเอมมี่น้องพิชยุทธน้องบอสน้องอิทธิพลนะครับผมไขมันทำเลยฮะเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยนะน้องเกษมสารนะครับน้องโทเบียน้องน้องพรูมน้องชื่อเด็กบุ๋ยๆชานเจียวทีภาคไทยมันมีแค่ซีซั่น4ป้าชัยครับน้องกรอบนะมีน้องกุ๊บน้องกริดนะน้องดงพิชยาน้องเวียนโนฟน้องป๊อปเดซซินี่นะครับผมจานทำไมดูเหลืองๆเหลืองๆไงอ่ะผมดูเหลืองๆเหรอหรือไงฮะน้องหรือว่าภาพมันดูเหลืองๆน้องอาแซกี้นะฮะน้องเวฟน้องลุงบีทีน้องลุงบีทีน้องเพิ่มมอน้องพีปอลเมดน้องวัดโดมน้องจิตติพงษ์นะน้องเอ็นนายอ่ะใครมาลูกวิ่งฮะกดอีโมทร้อยเยอะนะฮะลูกยิ้มหนูใจลูกถูกใจกดแก้มาลุ้นๆนี่กดว่าก็ได้กดมาลุ้นๆก็ผมนะกดมาเลยจ้านะไม่ต้องชอมเค้กนะผมไม่ต้องพีแก้วนะฮะเพิ่งเลิกงานพอดีจัดไปครับผมฟังกันไปเพลินๆนะไม่ต้องเอิญวะรัญญาต้องแสงดารานะไม่ต้องเอ็มยาทวีฮอมลานะนี่ผมแต่งงานมาแล้วเนี่ยนอนกับแฟนแค่2วันเองนะอาทิตย์นี้ไม่ได้นอนด้วยอะไรนะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็น่าจะย้ายไปอยู่เต็มตัวแล้วแหละนะตอนนี้มาเคลียร์งานก่อนนะที่ห้องนะที่คอนโดก่อนนะมาเคลียร์งานแป๊บนะไม่ต้องบ๊อบบี้แพกุ้งไม่ต้องทวัตนะฮะไม่ต้องอาชิระไม่ต้องศิวัดดลโอซิลจะได้ป่ะครับนะโอซิลเนี่ยรอนู่นเลยครับตลาดมกราค่อยว่ากันนะวันแต่งงานแมนยู3เป็น4แน่นอน4-0ครับของขวัญวันแต่งงานฮะผมบอกได้ไงเจอพาเลทเนี่ยสบายอองรีเจอมาเที่ยวแล้วครับจริงๆอ่ะอองเทียรี่อองรีเนี่ยเจอมาเที่ยวตั้งนานแล้วแหละนะตั้งแต่ปีที่แล้วละที่เขานัดแรกมาถึงได้ยิงลิเวอร์พูลเลยอ่ะนะเขาเจอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะน้องชีระน้องอันวาลชัยนะฮะน้องตุมตามเอนจิเนียร์นะเราก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่อองรีพูดอวยดาวเตะลูกน้องหรือเปล่านะชาวฝรั่งเศสเหมือนกันล่ะหรือเปล่าเลยอวยมาเที่ยวหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะพูดฟังว่าอวยหรือไม่อวยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วกันน้องกำลังใช้งานน้องตุมตามน้องน้องเซงซูเลนน้องอาทิตย์น้องโตธรรมชาตินะน้องเยนชนะพงษ์แมนยูกับเอเซียนะ
พี่น้องเจนจัดนะพี่น้องอันโอเบนะครับผมปอกบาร์ใหญ่ท่านเด้งเดี๋ยวไม่จานเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์บอกแค่นี้ละกันพี่น้องเคแซพีทีนะช่วงนี้เจ็บหน้าอกมากเลยเมื่อคืนนี้ผมฝืนเล่นนะเมื่อคืนแข่งบอลด้วยนะผมลืมไลฟ์เหมือนกันต้องขออภัยแต่เมื่อคืนชนะไป 6-3 ครับผมก็แน่นอนน่าจะขึ้นชั้นนะเหมือนขึ้นชั้นไปเล่นฟรีเมียร์ลีกอ่ะนะแน่นอนครับว่าก็ได้ตามเป้าหมายนะเมื่อคืนผมชนะ 6-3 ลงแบบฝืนเล่นด้วยเจอไก่คนดำแม่งโอ้โหตุกติกทั้งเกมเลยครับกระแทกผมแบบใช้ศอกแม่งศอกมาตรงหน้าอกผมเนี่ยพลังลบครึ่งหลอดเลยใช่ไหมนะยิ่งเจ็บๆอยู่แม่งเล่นตุกติกใส่เรานี่ก็ลำบากกันนะแต่เมื่อคืนก็กัดฟันเล่นจนทีมชนะได้ละฮะน้องว่าที่ร้อยตีเชิดชายน้องทีมไงน้องแซคน้องสุเทพน้องFC ซาฟาวีน้องวิสุวัตนะน้องวันลบน้องพนักงานก็น้องโกคนมันรักนะน้องไอเดียน้องจิรศักดิ์น้องพงเทพน้องเช็คห้างแตกน้องโปเต้น้องสไปกาลิโอเนลนะนะน้องจิวกิสรากรโอเคเข้าเรื่องเลยไหมฮะเข้าเรื่องเลยไหมตอนเล่นจานใส่คอนแทคหรือจานไม่ได้ใส่ครับก็ตาปกตินี่เลยครับผมสั้นแค่50เองไม่ได้สั้นแบบสั้นมากนะสั้นน้อยฮะนะแต่ว่ามันกันแสงคอมด้วยไงที่ใส่เนี่ยนะแล้วแน่นอนเต็มๆน้องพิรพัฒน์น้องออกัสน้องจอร์ดมากมายนะไปน้องเพชรสมอมนะผมแสงดาราใช่ไหมไม่รู้อ่านชื่อถูกป่ะนะไปน้องพ่อมดมีคาบายวิธีจานผมไปงานไปดูด้วยเลยน้องเอกศักดิ์น้องบางใหญ่มิวสิกน้องสมชายน้องชายนนท์น้องอพยมแมนนะเป็นน้องมีดงดิบเป็นน้องแน่นอนเต็มๆนะเป็นน้องทีแล้วห้าเป็นน้องวันลุกเป็นน้องผมแชมป์บ้านเพนะเป็นน้องการบ้านคิยาพิษนะเป็นน้องฮิปปี้อีสานเป็นน้องมงคลเป็นน้องอัมปาวัตนะฮะเป็นน้องสุภาพบุรุษบนผืนผ้าใบนะร้องไม่ไหวแล้วอาจารย์อย่ายี่ยี่ผืนนี่ใจเย็นครับใกล้แล้วนะ2อาทิตย์เป็นน้องชนะกอนาธานทองวุฒิชัยนะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์เราทีครับลุลวลเลยลุลวลเลยนะจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นจะได้เข้าเล็บเปียกไปเห็นกันเยอะๆตามภาษาที่ผีนะฮะในหัวข้อเห็นด้วยไหมที่เทียรี่องรีเนี่ยได้ออกมาบอกว่าองโตนี่มาซิเอลเนี่ยตอนอายุเท่ากันเนี่ยเก่งกว่าเขาอีกนะก็เดี๋ยวมาคุยกันครับนะนะก็แชร์กันไปรัวๆแล้วกันนะใครแชร์เนี่ยขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนแล้วขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์ไปรัวนะใครแชร์เนี่ยถูกหวยมาหลายคนแล้วนะเออนะเพื่อนๆถูกกันไปหลายคนแล้วนะอ่ะแล้วก็ขอพูดถึงผู้สนับสนุนเพจเรามาดำเนินการนั่นคือไทยเบทคลับฮะสถานีฟุตบอลออนไลน์24ชั่วโมงครับผมนะนะโอเคครับสวัสดีรวมๆเลยละกันนะใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีรวมเลยนะสวัสดีรวมเลยนะสวัสดีรวมเลยนะผมนะเออนี่ฮะหน้าอกอ่ะให้ดูหน้าอกนี่ฮะเจ็บหน้าอกงี้ฮะเจ็บจากนัดที่ผมล้มนั่นแหละฮะนะแล้วก็แขนเนี่ยไปกระแทกโดนหน้าอกตัวเองนะก็เลยนัดเมื่อคืนก็เลยฝืนเล่นนะนัดสุดท้ายแต่ก็ชนะไปได้ 6-3 ครับนัดที่แล้วกดไป4นัดนี้กดไป 6-3 นะก็โอเคครับนะฮะก็ยังเจ็บอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายแหละนะผมแข็งแกร่งพอแต่เมื่อคืนก็ฝืนเล่นก็ถือว่าคุ้มอะฮะที่ชนะนะถ้าพ่อผมไม่ลงเนี่ยผมกลัวว่าหลังแม่งจะรวนจะเละนะเลยต้องลงให้มันเป็นทรงไว้ก่อนนะโอเคครับมาคุยกันมาคุยกันครับมาอองโตนี่มาซิเอลเทียรี่องรีได้กล่าวไว้ว่าเฮ้ยในสมัยตอนที่เขาดาวรุ่งเนี่ยเมื่อเทียบกับมาเที่ยวตอนนี้แล้วมาเที่ยวเหนือกว่านะซึ่งถ้าใครทันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะคิดเห็นเหมือนกับองรีถ้าใครทันนะเด็กยุคใหม่เนี่ยจะยังไม่ทันหรอกนะแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยทันแน่นอนเอาง่ายถ้ารุ่นผมพวกเด็กผียุค90เนี่ยผมว่าทันนะในตอนที่องรีเนี่ยอยู่โมนาโกตอนเป็นดาวรุ่งหรือตอนย้ายมายูเว่เนี่ยนะก็แน่นอนครับว่าผมว่าแนวเดียวกันแหละฮะน้องทามาสกิแนวเดียวกันเลยองรีมาซิยาวแนวเดียวกันแหละฮะนะสไตล์ลากเข้าไปยิงเหมือนกันนะแต่ถามว่าตอนช่วงดาวรุ่งเนี่ยตอนองรีอายุ10
ายุ20-21เนี่ยตอนนั้นเขาน่าจะอยู่โมโนโกมั้งนะตอนนั้นก็เป็นดาวรุ่งหน้าตับจับตามองตอนนั้นอีเจเวนเกอร์น่าจะเป็นคนคุมด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนที่คุมโมโนโกนะตอนนั้นเนี่ยองรียังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าเวนเกอร์คุมโมโนโกมาก่อนหรือเปล่าวะจำไม่ทันจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าก่อนจะย้ายมาเชนอนเนี่ยเป็นดาวรุ่งของโมโนโกมาก่อนแล้วก็มาที่ยูเว่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ปังอะไรมากนะตอนนั้นไม่ได้เก่งอะไรมากนะองรีอ่ะยังไม่เก่งเอาง่ายแค่อย่างที่องรีพูดอ่ะเขาพูดถูกตอนช่วงอายุ20-21น่ะมาเชลดีกว่าองรีเยอะเลยนะจริงนะผมดีกว่าเยอะเลยนะก็ตอนนั้นเนี่ยองรีเหมือนจะดับด้วยซ้ำนะตอนดาวเดาลุ่งตอนยิ่งย้ายมาอยู่ยูเว่เนี่ยยิ่งจะดับเอาด้วยซ้ำแต่คนที่ปลุกชีวิตขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเจเวนเกอร์ครับนะฮะดึงมาจากยูเว่นั่นแหละฮะดึงองรีจากยูเว่มาร่วมทีมอาร์เซนอลนั่นแหละฮะอีเจก็ปลุกปั้นจนนั่นแหละฮะผู้แตกเลยนะครับผมเวนเกอร์เคยคุมเจลิกมาก่อนใช่เคยคุมลีกญี่ปุ่นมาก่อนแต่ก่อนที่คุมเจลิกเนี่ยเขาคุมโมโนโกมาก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็แน่นอนครับเจเวนเกอร์ก็ปั้นองลีใช้องลีเล่นก็ง่ายยูเว่เนี่ยใช้ผิดตำแหน่งด้วยอันนี้ก็ต้องพูดถึงตอนที่ยูเว่ใช้ที่องลีตอนนั้นเขาใช้องลีเล่นปีกซ้ายไม่ได้ใช้เล่นกองหน้านะไม่ได้ใช้เล่นกองหน้านะก็แน่นอนครับว่าพอมาอยู่เซนอนเนี่ยเจก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นก็คล้ายๆเหมือนหน้ากึ่งปีกแต่จริงๆมันก็คือหน้าแหละนะเล่นคู่หน้านะมันก็กึ่งหน้ากึ่งปีกเพราะสไตล์องรีมก็อยู่มากอยู่ฝั่งซ้ายนะหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็ลากตัดเข้าไปยิงเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เจถ้าผมจำไม่ผิดนะด้วยความที่เจเคยคุมโมโนโกมาก่อนแล้วองรีก็เคยเป็นดาวรุ่งของโมโนโกฉะนั้นเขารู้ศักยภาพดีอยู่แล้วฮะว่าเฮ้ยยูเว่มึงใช้ผิดตำแหน่งว่ะใช่ไหมถ้ากูเอามาอยู่เซนอนเนี่ยกูใช้ถูกตำแหน่งแน่นอนเพราะกูเคยใช้องลีมาก่อนนะแต่แน่นอนครับนะสวัสดีครับน้องนนท์สวัสดีรวมนะแต่แน่นอนครับว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยช่วงอายุ20ต้นๆเนี่ยมาซิยาวดีกว่าองลีจริงครับดีกว่าที่เห็นเลยนะองลีเนี่ยมาเก่งน่าจะช่วงตอนที่มาอยู่อาร์เซนอลแล้วนะตอนประมาณอายุ24-25เนี่ยเริ่มเก่งละเนี่ยองลีจะไปเริ่มเก่งช่วงนั้นละ24-25นะนะครับผมแต่มาเชี่ยวเนี่ยมันเก่งแต่20แหละมันเก่งแค่19 20 21แล้วนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าประมาณ25เนี่ยผมว่ามันซียาวมันเก่งไปมากกว่านี้อีกนะแค่21นี่แม่งโหดแล้วนะขอเพลงที่มีงูหน่อยตอนองลี21เนี่ยยังไม่มีงูมาเลื้อยเลยนะยังไม่มีเพลงมีงูหน่อยนะตอนองลี21อ่ะฝั่งงูจะออกมาเนี่ยองลีปาไปอยู่ที่45นะฮะตอนอยู่กับเจเวนเกอร์ตอนที่อาร์เซนอลนั่นแหละฮะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งมาต่อครับนะต่อครับผมมาเที่ยวถึงจุดพีคยังจุดพีคของนักเตะเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ26 27 28ประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ถึงจุดพีคของมาเที่ยวนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับที่ให้ที่เห็นมาซิยาวเนี่ยเหลือให้ลากเลื้อยอร่อยแบบนี้ยังไม่ใช่จุดพีคนะนี่แค่จุดเริ่มต้นรวมทั้งมาคัสและฟอร์ดด้วยทั้งคู่เลยนะโดเมซี่เมื่อไหร่จะดับครับก็เมื่อที่เขาไม่ได้เล่นแล้วล่ะฮะน้องปันน้องพาโนสน้องพาโนสนะเมื่อเท่าที่เขาแฟนสตาร์ทกันทั้งคู่ล่ะฮะนะปี97-98ครับฟอร์มดีครับนะแมนยูเจอนกหรือว่าเบิร์ดพีวีถ่ายไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะก็แน่นอนครับองรีเนี่ยออกมาพูดว่าองโตนี่มาซิยาวเนี่ยเก่งกว่าเขาตอนอายุเท่ากันตอนที่เป็นดาวรุ่งเก่งกว่าเขาแล้วก็มาซิยาวเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปสู่นักเตะระดับโลกได้เลยคือง่ายมีโอกาสที่จะเวิร์คคลาสได้อยู่แล้วดูจากความสามารถด้วยอายุแค่นี้เองมึงเล่นขนาดนี้แล้วนะมีบางคนนะมีเพื่อนบางคนก็ได้บอกว่าเฮ้ยเอ็มปาเป้ดีกว่าโอเคครับเอ็มปาเป้ถ้าดูจากฟอร์มโอเคอาจจะดีกว่าหน่อย
ดีกว่าหน่อยนึงแต่คุณลืมอะไรหรือเปล่าเอ็มบัปเป้มันลงตัวจริงตลอดมันก็ได้โชว์ฟอร์มเต็มที่มันคุณได้เห็นเต็มๆอ่ะแต่มาซียาวมันสำรองบ้างตัวจริงบ้างมันไม่เหมือนกันครับจริงๆถ้าเทียบกันมันก็ไม่ได้ดีทำเท่าไหร่ถ้าเราให้มาซียาวตัวจริงเต็มๆเหมือนกันดิใช่ไหมมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถามว่าเอ็มบัปเป้เก่งไหมมันก็เก่งอะฮะนะมาซียาวเก่งไหมก็เก่งเหมือนกันครับนะในอนาคตก็ต้องไปวัดกันละฮะว่าใครเนี่ยมันจะเหนือกว่ากันนะแต่แน่นอนว่าเรามีเพเมนต์งามอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเอ็มบัปเป้ผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะผมสนใจแค่มาซียาวผมสนใจแค่แรชฟอร์ดแค่นั้นนะเพราะนี่คือตัวอนาคตของทีมเราเอ็มบัปเป้มันก็ตัวอนาคตของปารีสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะนะมาเที่ยวจะอยู่เรานานไหมอยู่นานครับผมบาซ่าจะย้ายมาเลี้ยงกิจเหรอครับอาจารย์ที่ผมอ่านมาไม่น่าจะใช่ให้ผมเดานะบาซ่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สเปนนั่นแหละเพียงแต่ว่าแคว้นอาจจะแคว้นเนี่ยอาจจะย้ายจริงอาจจะแยกประเทศไปจริงแต่ว่าอาจจะเตะในสเปนเหมือนเดิมเพราะถ้าไปเริ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นลีกเอิงหรือว่าลีกอังกฤษลีกไหนก็ได้ถ้าถึงว่าบาซ่าไปเริ่มใหม่หมายว่าอะไรครับเขาต้องไปเล่นลีกอบต.ก่อนเลยนะเริ่มจากดิวิชั่น1เริ่มจากดิวิชั่นสุดท้ายอ่ะดิวิชั่น3ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1แล้วค่อยมาถึงลีกสูงสุดนะหมายความว่าอะไรนับ1ใหม่เลยนะแล้วหมายความว่าอะไรครับนักเตะซุปตาร์ก็จะย้ายออกจากทีมเอาง่ายๆทีมแตกง่ายๆนะตัวนาเขาที่ก้าวไป X Charge ใช่ครับผมอีก10วันรู้เรื่องใช่ครับผมนะมาเที่ยวดีกว่ามีฟรีเมดดูดันกว่าใช่อันนี้ผมไม่รู้นะเราก็รู้กันอยู่ว่าลีกเอิงเนี่ยกับฟรีเมดลีกเนี่ยอันไหนมันแข็งกว่ากันมันก็เห็นกันอยู่แล้วอะเอ็มปาเป้เล่นลีกเอิงมันสบายมันอยู่แล้วอะลีกมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนอังกฤษนะผมจะบอกให้ลีกอังกฤษเนี่ยฟรีเมดลีกเนี่ยทุกทีมเนี่ยไม่ได้ว่าชนะง่ายๆยากทุกทีมครับแต่ลีกเอิงนี่สบายตีเลยฮะแถมมีเนม่าคอยโอ้เป็นตัวชูโรงให้มีคาวานี่อีกสบายสิครับเอ็มปาเป้นะนะครับผมและฟอร์มมาซียาวนะโคตรโหดแน่เอา2ปีผมว่าไม่เกินโคตรโหดนะเหมือนกี่กับประเทศเวลใช่ไหมจ้าเล่นลีกเดียวกันน่าจะประมาณนั้นใช่ครับผมน้องป๊อปนะทีมใหญ่มันน้อยด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับผมนะทีมใหญ่แม่งก็มีแค่ไฮโมโนโกปารีสแล้วก็ลียงซึ่งลียงโมโนโกเนี่ยเป็นช่วงในยุคที่ช่วงดรอปอะช่วงขาลงอะไม่ใช่ยุครุ่งเรืองอะโมโนโกปีที่แล้วอะดีครับแต่ปีนี้เริ่มดรอปเพราะอะไรขายตัวไปลืมเลยนะมาร์กเซย์ลียงไม่เหมือนเมื่อก่อนด้วยลิเอิงใช่ครับนะลองนึกภาพดูลองมาซียาวไปอยู่ปารีสดิสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าเอ็มเปลี่ยนจากเอ็มบัปเป้เป็นมาซียาวไปอยู่ปารีสคุณคิดว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วได้ลงเต็มที่แถมโอ้โหเล่นกับเนย์มาร์เล่นกับคาวานี่สบายแล้วเล่นลีกเอิงอย่างนั้นน่ะโอ้มาเที่ยวบอกสบายเลยครับเอาง่ายมาซียาวเนี่ยเราซื้อมาตอนเขาอยู่มอนาโกตอนอยู่มอนาโกเนี่ยโอ้โหก็ที่เราซื้อมาเพราะเขาเป็นวันเดอร์คิดของฝรั่งเศสนั่นแหละฮะตอนที่เป็นดาวรุ่งมอนาโกอ่ะมาซียาวตอนนั้นเจ๋งไหมเจ๋งถ้าไม่เจ๋งเราคงไม่ดึงมาตอนนั้นเนี่ยใครก็เอามาซียาวไม่อยู่ครับในลีกเอิงเหมือนกันละครับเหมือนกันกับเอ็มบัปเป้ตอนนี้แหละฮะนะเหมือนกันนะครับผมโอซิลจะมาจริงเหรอครับโอซิลแม่งข่าวลืออยู่นะต้องรอดูไปก่อนนะไม่ต้องแฉกี้แสงไม่เอาเลยนะนั่นแบบพี่หลังก็ชิงดวงนะผมเรื่องอื่นแข่งกันแค่สองทีมน่าเบื่อนะเดี๋ยวน้องสุดชัยพวงแต่ก่อนลียงเป็นยิงนะเดี๋ยวนี้ลงเป็นงงแล้วฮะนะน้องไลโจ้น้องเบนนะครับผมเอาง่ายผมเห็นด้วยกับอองรีครับที่เขาได้ออกมาบอกคือง่ายเขาไม่ได้อวยว่าเฮ้ยฝรั่งเศสเหมือนกันอวยนู่นนี่นั่นเปล่าครับผู้ตามเนื้อผ้าดูจากผลงานอองรีจะตอนที่เป็นดาวรุ่งมันเป็นเรื่องจริงครับตอนที่เขาอยู่มอนาโกอยู่ยูเวนตุสตอนเป็นดาวรุ่งเนี่ยผลงานไม่ได้แจ่มเหมือนมาซียาวตอนเป็นดาวรุ่งฉะนั้นผมเห็นด้วยกับอองรีนะที่เขาพูดนะก็แน่นอนครับว่าผมเห็นด้วยอองรีที่อองรีบอกว่ามาซียาวเก่งกว่าเขาตอนเป็นดาวรุ่งอ่ะส่วนเพื่อนๆครับใครเห็นด้วยไหมที่อองรีบอกว่ามาซียาวเก่งกว่าเขาต้องเป็นดาวรุ่งกด1ครับถ้าเห็นด้วยกด2ครับอ่ะดูโหวตครับนะดูโหวตครับผมเสาร์นี้4-0ครับน้องแบงค์นะนะมีทั้งสูตรชินแจ็คมีทั้งคุณปิศาจแดงนะอะไรนะอ
เลี้ยงจิตแข็งกว่าวัดอันดับกับอันดับผมว่าเหนือกว่าครับใช่ครับผมนะอืมจานเมื่อคืนแปะขอโทษนะโอเคนะเออวีครับน้องกันทวุฒินะผมอืมส่วนมากรักเชียร์ร่างกายจะแข็งแรงใช่ไหมครับอ่านะใช่อะไรนะอ่าน้องน้อยมิวกด1น้องเอกชนกด1น้องศิรพัฒน์กด1น้อง FC สัพพวีกด1น้องพีบุรพลกด1น้องเคป้ากด1น้องรักแรกจับเสมอกด1น้องอุเทงกด1น้องพีทัศน์เลซิติ้งแอดดิทีฟสวัสดีครับผมนะพี่วิทักษ์นะหายไปนานเลยนะน้องปากก็คนเทพสวัสดีครับผมน้องหน่วยปากกับสวัสดีครับน้องอ่านบอกเชื่อตำนานครับนะช่วงนี้ลิฟต์พูดเงียบมากเงียบครับเงียบอยู่แล้วบอลไทยถ่ายช่องไทยรัฐนะน้องกฤตกด1ขอบคุณจานที่แลกเปลี่ยนให้เห็นกันจากไปครับน้องกติชัยกิติชัยสวัสดีครับผมน้องเบนซ์กด1นะอืมน้องมาริโจ้กด1จานมาเชียวเคยเล่นด้วยฮาเมสใช่ไหมครับสมัยโมโกใช่ครับผมนะอืมน้องวรุษกด1น้องพีรพัฒน์กด1พูดกรรมแบบไม่อวยเอ็มบัปเป้ยังเหนือกว่ามาเทนเนตก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าดูตามฟอร์มมันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะก็ด้วยความที่เอ็มบัปเป้เขาเล่นลีกที่มันเอาง่ายเล่นลีกเบาอ่ะฟรีมลีกอ่ะเล่นลีกเอิงเขาได้โชว์ฟอร์มได้เหมือนจะเก่งอ่ะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ลีกสบายลีกเอิงมันมีทีมอะไรแข็งบ้างวะเล่นเปเป้ลงตัวจริงตลอดส่วนมาซิยาวเนี่ยจริงบ้างสำรองบ้างใครได้โชว์ฟอร์มโอกาสได้โชว์ฟอร์มมากกว่ากันอ่ะเอ็มเปเป้คุณต้องมองเอ็มเปเป้เก่งกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะน้องโน้ตกด1น้องปันกด1นะน้องพิชากด1น้องกำแพงกด1น้องกั้นไงกด1ก็เหมือนมาซิยาวตอนที่เขาอยู่ลีกเอิงอ่ะเขาก็ดูเจ๋งที่สุดอะฮะนะตอนเป็นดาวรุ่งอะตอนที่เราจะซื้อมาซิยามาเขาก็เจ๋งง่ายในช่วงในพวกดาวรุ่งอะเขาเจ๋งที่สุดในลีกเอิงเหมือนกันกับเอ็มเปเป้ตอนนี้เพราะอะไรลีกเอิงเขาฉายแสงได้สบายนะอืมแล้วมีทักเดซีทิ้งอะไรดีสวัสดีผมน้องอาเคโลกี้สวัสดีครับนะฮะอืมลิเวอร์พูลยังคงรักษามาตรฐานไหมครับเล่นเพื่อสุขภาพเรื่องถ้วยเขาไม่เน้นอย่างน้อยปีนี้ก็ได้มาแล้ว1ถ้วยเอาง่ายดูระยะยาวแล้วกันเอาง่ายดูระยะยาวกันนะอืมแต่ว่าเอ็มบัปเป้มันก็เป็นนักเตะที่ดีนะเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่ดีครับมาไม่ใช่หรอไม่ดีดีเอาง่ายเอ็มบัปเป้มาซิยาวแรชฟอร์ดอเซนซิโอเดลี่อัลลี่หรือใครมีทั้งหลายตัวที่เอาง่ายครับในอนาคตเนี่ยจะก้าวขึ้นเป็นระดับโลกอ่ะมีหลายตัวนะอืมอุสมานเดเบเล่เงี้ยน้องสุจินแจ็คกด1น้องชุมพลกด1น้องอาคาเดกด1น้องออโอกด1น้องฮาริสกด1นะอืมจางคิดไงเด็กลิเวอร์บอกว่าที่ผู้ชนะ 6-2 พูดไปแล้วนะก็ให้เขาโม้ไปครับลิเวอร์พูลเขาบอกเขาจะชนะเรา 6-2 ในเกมแดงเดือดเดี๋ยวรู้นะอืมนะมาเชียร์ตอนนี้ได้เขาที่สุดตัวเองแล้วอืมลองเล่นที่อังกฤษอ่ะเอาง่ายนะคุณคิดว่าลีกเอิงกับพรีเมียร์ลีกอันไหนมันแข็งกว่ากันนะแล้วมาซียาวเนี่ยคุณบอกว่าเอ้ยเปเป้เอ็มเปเป้พิสูจน์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมาซียาวเขาได้ลงเต็มๆเหมือนเอ็มเปเป้ไหมอ่ะเปล่ารอดูอนาคตดีกว่าครับนะอืมอะไรนะมีน้องแอร์ผงผางนะฮะน้องน้องเบลกด1นะแอร์ผงผางกด1นะน้องพูมกด1เออนะอังกฤษร่างกายสำคัญใช่ครับอย่าลืมนะก่อนที่เอ็มบัปเป้จะเป็นวันเดอร์คิดหรือว่าดาวรุ่งที่แบบเจ๋งๆในโมโนโกเนี่ยมาซิเอลก็เคยเป็นดาวรุ่งที่เจ๋งๆของโมโนโกมาก่อนเอ็มบัปเป้ด้วยซ้ำเราถึงได้ซื้อมาอย่าลืมนะน้องบิมบานามกด1น้องลุกกราสกด1น้องรักแท้กด1นะอืมน้องวีณัฐพงศ์ก็อย่างที่บอกไงมันพูดลำบากไอเราก็จะไปบอกว่ามาซิเอลจะเก่งกับเปเป้มันก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าให้ผู้บอกว่าเอ็มบัปเป้เก่งมาซิยาวเต็มปากไหมมันก็ไม่เต็มปากมันไม่เต็มปากครับคุณดูโอกาสลงเล่นของมาซิยาวเอ็มบัปเป้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยเอ็มบัปเป้นี่เป็นตัวหลักปารีสลงเล่นตลอดแต่มาซิยาวเนี่ยสำรองบ้างลงบ้างสลับแรดฟอร์ดถูกป่ะโอกาสลงเล่นโอกาสฉายเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับโอกาสฉายเอ็มบัปเป้เราเลยเห็นเอ็มบัปเป้เยอะกว่าและเอ็มบัปเป้เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่นในลีกเอิงเขาไม่ได้เล่นฟรีมิลีกเหมือนมาซิยาวนะนะไอเอ็มบัปเป้ตอนนี้ยิงไปกี่เมตรครับไหนๆก็เทียบละเอ็มบัปเป้ยิงไปกี่เมตรเดี๋ยวผมดูก่อนดูดันวัวก่อนแป๊บนึงเอ็มบัปเป้ยิงไปกี่เมตรครับตอนนี้ผมอยากรู้ครับ
อ่ะเอ็มบาเป้ยิงไปกี่เม็ดครับอ่ะเทียบผลงานแล้วกันเทียบผลงานนะอ่ะเทียบผลงานนะอย่าแป๊บนึงมีให้ดูว่าเนี่ยอย่าแป๊บนึงนะอย่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาดูก่อนเอ็มบาเป้ยิงไปกี่เม็ดครับในลีกเอิงยิงไปกี่เม็ดครับเอ็มบาเป้ใครรู้บอกหน่อยครับยิงไปกี่เม็ดครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาข้อมูลไปด้วยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะเอ็มบาเป้ยิงไปกี่เมตรครับเดี๋ยวนี้แม่งดูยากกว่าเดิมไหมฮะใครรู้บ้างฮะเอ็มบาเป้ยิงไปกี่เมตรเอ็มบาเป้ยิงไปกี่เมตรครับ2หรือ3ครับเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยมาซิยาวยิงมี3นะเออเอ็มบาเป้ยิงมี2แต่มาซิยาวเล่นฟรีมิลลีกด้วยเป็นสำรองด้วยนะสำรองบ้างตัวจริงบ้างแต่กดไป3เอ็มบาเป้ก็ไป2เนี่ยดูอันนี้นี่ดูที่ผลงานนะทั้งที่เอ็มบาเป้ลงตัวจริงเต็ม90นาทีเกือบทุกนัดนะแต่มาซิยาวเนี่ยตัวจริงบ้างสำรองบ้างไม่ได้เต็มเกมเหมือนเอ็มบาเป้นะแต่กดไป3นะและไม่ได้เล่นลีกที่อ่อนๆเหมือนลีกเอิงนะลีกเอิงเนี่ยแบเบอร์เลยครับถ้าเจอทีมที่แบบไม่ใช่ลียงไม่ใช่โมนาโกเนี่ยทีมอื่นเนี่ยกินนิ่มอยู่แล้วมีโอกาสที่เอ็มบาเป้จะได้ยิงเยอะๆมีอยู่แล้วแต่มาซิยาวเนี่ยต้องยอมรับฟิมลีกแข็งกว่าทีมทุกทีมไม่ได้ยิงง่ายๆเหมือนลีกเอิงแต่กดไป3นะเออนะผมเอ็มบาเป้กดไปแค่2นะโอเคคุณอาจจะชอบไปมองนักเตะของชาวบ้านเขาว่าดีของตัวเองแต่คุณไม่รู้หรอกว่าผลงานจริงๆมันคืออะไรคุณต้องดูรายละเอียดนิดนึงเออผมว่าดูรายละเอียดนึงผมว่ามันเก่งทั้งคู่เอาง่ายๆเก่งคู่อยู่ที่คุณชอบใครแล้วกันแต่ผมชอบนักเตะในทีมผมอ่ะผมไม่ชอบนักเตะทีมอื่นแค่นั้นเองนะเออนะเอ็มบาเป้เนี่ยลงทุกนัดตัวจริง90นาทีเต็มเกือบทุกนัดแต่ยิงแค่2เม็ดแต่มาซิยาวเนี่ยสำรองบ้างตัวจริงบ้างกดไป3แค่นั้นครับแค่นั้นเองนะเออนะมาเทียจะยิงอีกตอนเจอลิเวอร์พูลครับบอกโดยังเละเลยครับจานใช่ฟิลิปลิปแบบไอ้ง่ายปารีสเนี่ยกดเยอะทุกนัดอะก็ดูทีมมันห่างชั้นกันเยอะแต่ฟิมิลีกเนี่ยกดไม่เยอะกดเยอะยากเพราะว่าทีมมันไม่ได้ห่างทีมกลางๆสู้ทีมใหญ่ได้ทีมเล็กก็สู้ทีมแท็กติกเนี่ยวางมาบางทีสู้ทีมใหญ่ได้ด้วยมันไม่ได้ง่ายนะเออนะผมอ่ะคุณบอกเอ็มบาเป้เก่งกว่ามาซิยาวแต่เอ็มบาเป้กดแค่2ลงตัวจริงทุกนัดอ่ะแต่มาซิยาวลงตัวจริงตัวรองบ้างกด3อ่ะแค่นั้นแหละนะผลงานมันบอกชัดเจนอยู่แล้วนะเออนะครับผมมันไม่ผิดหรอกครับที่คุณอาจจะอยากไปอวยนักเตะทีมอื่นเขานะหรืออาจจะชอบเอ็มบาเป้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับนะฮะแต่ผมเฉยๆครับเอ็มบาเป้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวนี้มันดูยากกันวะแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะตามนี้ฮะมาแมนยูกดไปแล้ว30กว่าลูกใช่ครับผมไม่มีอะไรจริงกว่าทีมของแมนยูรออีกแล้วครับผมนะจัดไปน้องแบงค์ทีมเล็กอย่างเบอร์ลี่ยังเสมอทีมเจ้าโลก5สมัยได้เลยเพราะทีมตาไก่ตาบอดไม่เรียกซูเปอร์ซับเบอร์หนึ่งของโลกผ่านแรงเดี๋ยวก็เรียกครับนะดีเย่ชองก็เรียกครับมาซิยาวนะ
อืมบอลกิจไม่มีหมูมีแต่ลิบูให้เคี้ยวเป็ดเคี้ยวจางคิดว่าบอลโลกปีหน้าใครตัวเต็งผมเชียร์บราซิลกับอังกฤษแล้วกันนะลาแซมานั่นยังยิงไม่ค่อยได้เลยครับจานใช่ครับผมนะกองหน้าลิเวอร์เวอร์คาร์กับกองหลังเวอร์แกสใช่ครับจะเก่งคู่เหมือนผมกับแฟนยูทีถามว่าเราต้ารู้กูแค่เก่งกว่าผมพูดตามความจริงว่าเก่งทั้งคู่แล้วแต่คนชอบใช่ครับไอ้ว่าเอเปเป้มาซิยอมเก่งคู่แล้วแต่คุณชอบแล้วกันแต่ผมชอบมาซิยอมแค่นั้นเองนะถ้าคุณอยากจะเทียบผลงานล่าสุดเนี่ยก็เทียบให้แล้วเมื่อกี้นะเทียบให้แล้วนะล่าสุดเลยทั้งที่เอ็มบัปเป้โอกาสแม่งเล่นลีกเอาไงลีกมันอ่อนกว่าพรีเมียร์ลีกมึงยิงได้แค่2เมตรเองแต่มาเที่ยวอยู่ลีกที่แข็งกว่านะแถมเล่นสำรองบ่อยด้วยนะตัวจริงบ้างผมว่ายังกดไป3แค่นั้นเองครับลองให้มาเซียลอยู่ลีกอยู่ปารีสลองสลับขั้วเนี่ยถ้ามาเซียลยิงไม่เยอะเนี่ยมาเหยียบผมได้เลยนะนะซิเซ่เจ๋งกว่านะเอาเข้าไปของเรากองหน้ารถถังกองหลังรถบัสครับนะ14ตุลานี้สกอร์อาจารย์คิดว่าจะเป็นไงเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวสนุกนะผมไม่พูดแล้วกันผมไม่พูดก่อนแล้วกันเหมือนลามาเดฟาเกาไงอยู่ลิกเอิงไงยิงเอาเลยอยู่มอนาโกไงยิงตีนแตกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ดาวทันโวครับลามาเดฟาเกานะพี่เสือแต่พอมาอยู่แมนยูอยู่เชลซีดูดิมันคือมันดูมาตรฐานลีกก็รู้แล้วคุณดูเอาง่ายๆคุณดูตัวอย่างอาราเบฟางเกาเนี่ยอยู่ลิกเอิงอ่ะยิงตีนแตกเลยยิงกระจุยเลยครับแต่พอมาอยู่แมนยูเนี่ยเม็ด2เม็ดเองนะฮะอยู่เชลซีไม่ยิงเลยดีกว่ามั้งเม็ดเดียวเองมั้งนะคุณดูเอาแล้วกันแค่นั้นแหละนะแล้วทำไมองลีไม่เจมเอปาเป้มาเจอมาซิยาวขนาดตำนานยังมองออกจริงๆมันเก่งทั้งคู่นะเอ็มบัปเป้ราคาเกินฝีเท้าครับทั้งที่ดูไม่ได้ดีกว่ามาซิยาวเลยมาเน่เก่งไหมครับผมชอบอยู่นะ ให้เขาเก็บไปใช้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเปิดการ์ดมีมาเน่อีกถ้าเขาไม่มีนะมันเก่งทั้งคู่แล้วกันผมไม่บอกว่าใครเก่งกว่ามันเก่งทั้งคู่แล้วกันมาซิยาวเอ็มบัปเป้มันเก่งทั้งคู่แล้วกันผมบอกแค่นี้แต่อนาคตใครจะเก่งกว่ากันก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยแหละฮะดูซาต้ามาอยู่อังกฤษยังยิงน้อยกว่าเลยนะฟันเก่าเนี่ยตอนนี้ดาวทันโวยิงเป็น12เมตรแล้วอะมาอยู่ลีกอังกฤษเนี่ยโอ้โหยิงไม่ถึง10ลูกนี่ยิงเตะไม่กี่นัดยิงกดไป12นะอยู่ลีกเอิงนะฟันเก่านะมอนาโกระบุในสัญญาถ้าได้ลงดอมีโบนัสให้มอนาโกอีกหมายถึงมาซิยาวใช่ไหมใช่นะวิจับน้องฟีฟ่านะมอต้าเจ็บนานไหมผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเดือนนึงมั้งคิดว่านะ4หรือ5สัปดาห์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลให้นะเอ้ยใครเห็นรูปมาเน่ถีบรถมั้งวะ ใครเห็นรูปมาเน่ถีบรถมั้งไปดูในเพจหลักนะผมลงให้แล้วนะในเพจจามีศาสตร์แดงเพจหลักผมลงรูปไว้แล้วนะมาเน่เงาอีกแล้วเหรอโอ้โหมึงกระโดดถีบรถเลยตอนนี้ไม่กระโดดถีบนักเตะนะนะเมมฟิสปาเยสอยู่ริกเอิงใช่ครับผมต่อมาใหม่มาซิยาวเลี้ยงหลบกองหลังลิพุนไปยิงนึกถึงอองรีเลย2เดือนครับมอราต้า2เดือนเลยเหรออูชิบหายนะเชลซีนะผมชอบโรนโดบราซิลมากๆครับผมพี่ก็ชอบครับตัวนั้นเจ๋งจริงครับผมว่าเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดตั้งแต่ที่ผมเกิดมาดูบอลแล้วนะจริงๆเอาง่ายนับจากอดีตจนปัจจุบันเลยเนี่ยผมว่าโรนโดตัวอ้วนล้นทองคำเนี่ยเก่งที่สุดแล้วในตำแหน่งหน้าเป้าคมที่สุดแล้วครับประมาณ4สัปดาห์อาจจะเดือนหรือ2เดือนครับโมราต้าเนาะอาจจะเดือน2เดือนเอาง่ายๆครับเชลซีมีปัญหานะเพราะว่าสกอร์ที่เชลซีทำได้ส่วนมากเป็นโมราต้านะบัสซุยี่เองก็อาจจะยังพึ่งพายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอซิลมาไหมโอซิลเนี่ยเดี๋ยวคงต้องลุ้นครับจูเลียนเลอร์นี่เก่งครับเก่งครับนะจูเลียนเลอร์ใช้ได้เลยน้องอนนท์อยากรู้ทำไงลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกไปดูตลก6ฉากครับโคตรหา นั่นสินะปอกบากี่เดือนเดี๋ยวน้องอนันต์ตองนะผมชอบคาร์ลอสมากครับนะสุจินแจ็คน้องวิทแมนยูซาตันใกล้หายยังครับซาตันเนี่ยอย่างเร็วนะอย่างเร็วสุดก็เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี่แหละถ้าอย่างช้าก็อาจจะเดือนธันวาหรืออาจจะเดือนมกรานู่นเลยนะสลาตันอยู่นั่งเสียโอ้แช
จาวาเลนเซียจะแขวนที่แมนยูไหมครับวาเลนเซียจะแขวนที่แมนยูไหมน่าจะแขวนแหละคิดว่านักเตะมาทีมเราจะดีเหรอจานดีครับนะฮะอยู่ที่ฝีเท้าครับไม่ได้เกี่ยวกับชาติครับดีครับจานไม่เจอกันหลายปีแต่งงานอะไรนะแก่ไปเยอะเลยครับจานเอ้ยแก่อะไรไม่ได้แก่โถแก่อะไรเหมือนเดิมนะน้องเจโอ้นั่นนันตองนะน้องฟองเก้เกี่ยวไหมเนี่ยแต่งงานปุ๊บนะแก่ปั๊บเลยเหรออุ้ยไม่ใช่แล้วแหมคลิปเองแล้วแหมน้องบาสโลโฮน่าจะมากลับมาเดือนนี้ครับอาจจะปลายเดือนนี้คิดว่าน่าจะปลายเดือนนี้น่าจะลงสนามได้แล้วสำหรับมาร์กอสโลโฮหรือคนาวาโลโฮนะครับผมเออนะตกลงมาเที่ยวเก่งวังลีไม้เก่งกว่าครับตอนดาวรุ่งเก่งกว่านะตอนดาวรุ่งเก่งกว่านะแต่ระยะยาวอ่ะมาเซียจะพัฒนาได้แค่ไหนเราต้องติดตามต่อไปนั่นเราเป็นตัวนำของทีมก็ฟอร์มมาเซียตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสูงสุดจุดสูงสุดมันยิ่งกว่านี้นะอายุยังแค่นี้อยู่เลย21นะเล่นขนาดนี้แล้วถ้าอะไรนะถ้าซาลาห์เร็วเดือนหน้าแมนยูก็หายเจ็บทั้งทีมเลยจานดูอย่างดีมาเรียไปปารีสยังยิงไม่ได้เลยนะช่างแม่งฮะไม่ต้องสนใจมันนะครับดิมาเรียมีข่าวว่าสิ้นเดือนนี้ซานต้าลงซ้อมชุดใหญ่นะข่าวเดอะซันครับนะน้องเศรษฐกันข่าวเดอะซันเชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันจานอาการบาดเจ็บนักเตะหน่อยใครพอหายทางแดงเดือดผมว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะปอกบาแต่พี่ฟูกับพี่ฟูได้ลงแล้วแหละแดงเดือดคิดว่านะน่าจะไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่ว่าพวกลูกากูที่บอกว่าเจ็บฟิวโจนเงี้ยที่บอกว่าเจ็บผมว่าแดงเดือดลงแน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะทีมสตีวิเดย์โดนผีหลอกจับไข้แน่น้องสกิลบอสจานชอบแผนไหนของแมนยูแม่สุดชอบ4-4-2ครับนะฮะไม่ต้องเรื่องธงรบครับผมนะแต่ยุคนี้ยุคจ๋าครับก็ใช้แผนของจ๋าเขาแหละดีแล้วนะนายเขาใช้อันที่ถนัดดีแล้วฮะไม่ต้องคิดเด็กผีฟิปเปียนะอย่าทำกันบ้านด้วยนะครับจัดไปน้องรัตดานะจางครับยุคนี้มีใครเหนียวกว่ามิยอนเล่ไหมจะให้นับกี่ตัวเลยอะฮะเป็นร้อยนะฮะมือน้อง JSG จานซาตานมากลับมาเล่นบทไหนก็ระบบเดิมนะฮะแต่ซาตานน่าจะเป็นซูเปอร์ซับของลูบากูทรงผมเจ๋งมากค่ะจานวันนี้น้องอุ่มอิ่มนะก็หัวมันจะหยิกๆไงนะผมมันอยากโศกนะอารมณ์เหมือนจอห์นสโนว์นะฮะนะแห่งวินเทอร์เฟลนะซักผ้าให้เมียยังทุยนะต้องไข่ตุ๋นแดงเดือดจานจำช็อตผมชอบ38เลขนี้มันมีที่มา38วินะพี่เจอ38วิเวลาน้องหินไงนะข่าวลีมาเป็นไงบ้างจานจะเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะจัดไปน้องโจต้นจานเหนื่อยรอหายใจเหมือนได้เหนื่อยเลยนะเจ็บหน้าอกนิดนึงนะเนี่ยเจ็บหน้าอกนิดนึงครับเนี่ยฮะนะเตะบอลแล้วมันล้มอะฮะนะเจ็บหน้าอกนิดนึงจามผมว่าจามูไปปรึกษาแท็กติกบางอย่างกับป๋ามาด้วยก็ไม่แน่ครับนะแหมเป็นพ่อผมนี่เป็นพ่อบ้านใจกล้าเลยนะ เป็นทาสเมียไหมนะทรงนี้ย้อมสีเหลืองไปเลยหลอกว่าเป็นเนย์มาร์ได้เลยครับนะน้องเศรษฐกันนะยุค 4.0 แมนยูจามพีเชียร์ผีตั้งแต่เมื่อไหร่แน่เยอะน่า20ปีแล้วฮะน้องสิทธิศักดิ์นะจานถ้าต้องเลือกโอซิลกับโกเลตก้าจานเลือกใครโกเลตก้านี่คือใครครับน้องจอบาสโกเลตก้านี่ทีมตัวทีมไหนฮะลิเวอร์มีสิทธิ์ติดท็อปโฟร์ป่ะผมไม่พูดแล้วกันดูเอาอี้ดูเอาฮ่าฮ่านะผมว่าแรดฟอร์ดเลือกช็อตยิงไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆฮะอย่าลืมเขา19แต่อย่าลืมว่าเขากดไป5เม็ดแล้วนะ แต่เขาเนี่ยโอเคความคมเนี่ยจะต้องโจนอีกนิดนึงคมกว่านี้หน่อยแต่ว่าการหาช่องยิงเนี่ยหาพื้นที่จังหวะยิงเนี่ยแรดฟอร์ดทำได้โคตรดีเลยนะหาจังหวะดีหาจังหวะยิงได้ดีมาก
กาลาสโกหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าจะเป็นกาลาสโกกาลาโกหรือเปล่าใช่ไหมกาลาโกของแอตมาลิสใช่ไหมกาลาโกโอซิลใช่ไหมผมว่าโอซิลดีกว่านะแต่ถ้าโอซิลกิสมันเอาใครผมเอากิสมันนะพี่บีครับมาได้เก่งกว่าโรนัลดิโญ่ตอนมีพีคเปล่าทุย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 เลยฮะโอ้ไปเทียบโรนัลดิโญ่เลยเหรอโอ้ยตายแล้วนะฮะใบยี่โลโหก้นรถบัสความคิดจารตอนนี้ที่มีทีมไหนมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์บ้างดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วนะฮะเชลซีผมอาจจะต้องวางไว้อีกทีมหนึ่งเพราะอะไรครับโมราต้าเจ็บค่อนข้างนานเหมือนกันนะเดือนกว่าเนี่ยมันก็ประมาณ 4-5 นัดที่จะไม่ลงเล่นเชลซีมีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นเชลซีผมเริ่มวางอีกทีมละผมว่าทีมที่ลุ้นแชมป์กับเราเนี่ยแมนซิตี้แน่นอนครับ1ทีมทีมที่2ก็น่าจะเป็นสเปอร์2ทีมนี้แหละฮะน่าจะลุ้นแชมป์กับเราส่วนลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยผมไว้นิ่งๆนะนะผมว่าเหลือ2ทีมนะแล้วมี3ทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสเปอร์แมนซิแมนยูนะลุ้นแชมป์ผมคิดว่านะแชมป์พรีเมียร์ลีกผมเริ่มเชียร์ตอนเบคแฮมอยู่ทีมก่อนไปประมาณ 3-4 ปีจัดไปกุนโมราต้าเจ็บหมดทิ้งหนีละแต่กุนเจ็บเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของแมนซินะเพราะแมนซีแม่งตัวลุกเยอะมากครับตัวลุกบานเลยมีกาบิเอล เชซุสอีกมีเลลาซันเน่มีสเตอร์ลิงมีเบอร์โดซิวามีซิลวามีเดอะบรอยมันตัวลุกมันเยอะครับนะแต่อย่างเชลซีเนี่ยโมราต้าเจ็บไปเนี่ยอันนี้ปัญหาเพราะตัวลุกมันน้อยตัวลุกหน้าเป้าเนี่ยมันมีแค่โมราต้าตัวเดียวปาซูยี่เองก็หน้าเป้าแต่ว่ามันอาจจะยังพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ซิตี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วไม่มีกุนไม่ใช่ปัญหาไม่งั้นเขาคงไม่บุกไปชนะเชลซีคาลังหรอกฮะนะฉะนั้นเนี่ยซิตี้ก็ยังน่ากลัวอยู่ถึงแม้จะไม่มีกุนนะผมว่าอะไรอย่าประมาทเพราะมีหลายนัดใช่ครับน้องอีลาฟานนะจามบีและฟอร์ดจะเป็นเฟสตัวจริงในอังกฤษป่ะครับแน่นอนครับนะฮะไม่ตัวจริงก็ตัวซูเปอร์ซับจามเตเวได้ไหมตอนนี้เขาเล่นอยู่ทีมไลน์อยู่นี่แหละฮะอยู่ลีกจีนนะเล่นอยู่ลีกจีนไปแล้วครับผมได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในโลกอ่ะนะซานเชสเป็นไงจานที่อยู่สวอนซีอ๋อเลโต้ซานเชสเหรอฮะก็ยังลุ่มๆดอนๆนะฟอร์มยังไม่เท่าไหร่นะเลโต้ซานเชสเคนปีนี้น่ากลัวจริงครับนะผมเชียร์ตั้งแต่อิริคันโตน่าย้ายมาใหม่ๆจังครับป๋าเคยคิดจะเอาโดอา9ใช่ไหมใช่ครับเคยคิดจะเอานะหมูใช้4-2โหดนะสิงกลายเป็นแมวเลยจากเจอลิพุนไวๆจังครับเดี๋ยวได้เจอใจเย็นนะเหลือประมาณ10กว่าวันนะ10 วันอะผมดูแมนยูเพราะซากายยูไนเต็ดครับเพราะผมชอบเบ็คแฮมผมว่าไงเราก็ชนะ4จับไปทั้งคนบ้าฮะใจเย็นครับผมนะอย่าเพิ่งไปโม้นะรอทำได้แล้วค่อยโม้ทีเดียวดีกว่านะละเราไม่ใช่พวกประเภทโม้ก่อนเกมไม่เอานะนิสัยนี้มันเป็นนิสัยทีมเขาไม่ใช่ทีมเรานะเราค่อยขยี้เดียวหลังเกมทำได้แล้วค่อยโม้ดีกว่าทีเดียวหนักๆนะจานขอไว้เห็นตอนเวลอนอยู่ทีมเราหน่อยเวลอนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีตอนวันเซบาสเตียนเวลอนเนี่ยตอนที่ป๋าเฟอร์กี้ซื้อมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีมากเป็นนักเตะที่เก่งเล่นกับให้ทีมเราเนี่ยเขาก็ได้แชมป์นะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าฟอร์มเนี่ยบางนัดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางนัดก็ดีมากจริงๆเนี่ยปัญหาของเวลอนเองเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฝีเท้าหรือว่าเล่นไม่เข้าระบบกับทีมนะปัญหานั้นน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารเพราะอะไรปาเฟอร์กี้ได้ออกมาพูดเองเลยครับว่าปัญหาของเวลอนคือเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยมันทำให้เขาสื่อสารกับเวลอนไม่ได้และเวลอนเองก็ไม่รู้แท็กติกครับว่าเฮ้ยจะต้องเล่นอะไรยังไงคือเขาเล่นในสไตล์แบบที่คือเขาเล่นในแบบยูไนเต็ดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่พูดอังกฤษมันเลยเป็นปัญหาครับอันนี้แหละเป็นปัญหาของเวลอนนะและป๋าบอกว่าเวลอนเป็นนักเตะที่เก่งมากนะแต่เพียงแต่ว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดในเรื่องแท็กติกแค่นั้นเองครับมันเลยทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จกับแมนยูไนเต็ดนะแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จเพราะเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะไม่ใช่ไม่ได้แชมป์ผมเชียร์แมนยูตอนคาร์โดน่ากับคุกเค้กจังครับเรามาเก่งที่สุดในโลกใช่ครับน้องสีแจ็คน้องกั้งบรรจงนะน้องสีอาร์เซเว่นโรแมน
พี่น้องเด็กชาวราเม่พี่น้องอนุวัฒน์พี่น้องนาวรงค์จานเราเจอลิเวอร์พูลนะเราเจอลิเวอร์พูลชนะลิเวอร์พูลขาดสุดเท่าไหร่ผมจำได้นะที่ชนะ 5-1 ในปีที่มีพวกอองโชฮูเปียนะของลิเวอร์พูลผมจำได้ปีนั้นอ่ะผมจำไม่ได้แล้วปีไหนแต่ผมจำได้มันอยู่กบไป 5-1 นะฮะนะกดขี้แตกเลยครับผมพี่บีแฟนผมบอกชนะจะจัดให้ชุดใหญ่จัดไปน้องอาตอมเออนะเออใช่น้องรัตดาถูกต้องนะขนาดโอเว่นในแชมป์ฟีมิลเล็กเออสกอร์ยอดฮิตแน่ๆจะใช่จะใช่ไหมถามใจเธอดูบุมูชามบุกทุกรูปแบบย้ายถึงเร็วๆครับแล้วอยากดูจามหมดเกียร์จัดไปด้วยเหรอพงษ์สนุกแน่นอนครับนะบอกไว้เลยนะเข้าทางทีมแล้วไหนเนี่ยเละนะขยี้ให้เละน้ำกดแซ่บนะผมซาตานยังฟิตเหมือนเดิมป่ะครับจานถ้ากลับมาคือต้องฟิต 100% แล้วครับน้องอนุภาพนะใจพี่มาอยู่แมนยูอีกปีน่าจะปีเดียวละฮะน่าปีเดียวแล้วก็ปล่อยมั้งนะปี2ปีนะเป็นน้องแมนเจนะเป็นสิ่งที่ป๋าบอกยอมรับว่าเขาผิดพลาดที่เขาซื้อตัวร่วมทีมจำว่าเล่นคล้ายกันไหมเวลอนโอซิลก็คล้ายๆนะเป็นเพลย์เมเกอร์เหมือนกันนะโกเลสก้าดาวรุ่งของชาเก้อ๋อโกเลสก้าไม่ใช่การัสโก้นะโกเลสก้าดาวรุ่งของชาเก้ฉุนสี่ติดทีมชาติเยอรมันแล้วครับเอาตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นฟอร์มการทั้งจิรัตนะไม่รู้ว่าเจ๋งแค่ไหนนะผมข่าวบาเยอร์เป็นยังไงบ้างข่าวบาเยอร์เป็นยังไงบ้างก็น่าจะรอเอาผู้จัดการทีมคนใหม่มาคุมแหละฮะนะแทนอันเช่เออแมนยูสิครับนะน้องพบรีแฟมพี่พบรีแฟมนะแมนยูสิครับนะเออเวลอนเปิดลูกไหว้ที่มาเตะที่ไทยจำได้ว่าจานชายครับจำได้ครับนะเป็นแล้วน้องสุริยาจางข่าวบาซ่าถึงไหนแล้วครับจานข่าวอะไรอะฮะอ๋อหมายถึงบาซ่าใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะโอเควันนี้เรามีไลฟ์กัน2รอบนะรอบแรกคือรอบนี้นะฮะรอบที่2เนี่ยในรายการขยี้เรื่องบอลในเพจพี่พอด Walk Alone นะช่วง 1:00 นนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เรื่องข่าวบาซ่าอย่าไปคุยในรายการขยี้เรื่องบอลแล้วกันดีมั้ยโอเคเราคุยกันมาที่พอสมควรแล้วนะก็บาเยอร์ไม่แน่จะดึงอาจจะดึงจันหลุยไว้คุณก็ได้นะเออนะโอเคครับจานอ่านของผมแล้วยิ้มแล้วจานเวียน้องผมอ่านอยู่แล้วครับพี่นนท์นะก็แน่นอนครับถ้าผมเห็นคอมเมนต์ถ้าผมอ่านทันเนี่ยผมอ่านอยู่แล้วทุกคนแหละนะบางทีถ้าบางทีไม่ได้อ่านเพราะผมอ่านไม่ทันหรือไม่เห็นนะเออโอเคครับเราคุยมาที่ผมควรแล้วนะก่อนจากไปก็กดแชร์เลยทีครับนะเรือเลยนะจะได้เป็นแฟนผีนั่นเดิมเพื่อใครยังไม่ได้เข้ามาดูที่เราคุยกันในวันนี้นะว่าเราคุยอะไรกันบ้างนะเพื่อนๆเด็กผีท่านอื่นจะได้เข้ามาดูได้นะแชร์หน่อยครับเราทีได้เจอจากเรื่องแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดดาวเพจเราไว้ทั้ง3เพจจำมีพิศดารจำมีพิศดารมีสองมีพิศดารแต่มีสามนะก็ยังไงก็กดแชร์ด้วยนะโอเคครับยังไงก็เจอกันอีกทีในการที่เรื่องบอลนะในเพจพี่พอลอโลนโอเคครับเจอกันอีกทีคืนนี้มีพิตตี้ด้วยบายบายสวัสดีครับ